ตอนนี้ผมมาที่พระพิพิธภัณฑ์แห่งชาติประเทศกัมพูชานะครับค่าเข้าคนละ5เหรียญใช่ครับจากเที่ยวเวลากลางคืนกำลังที่จะเช้าวันฝากว่า
ใครคิดว่าจะเล่นน้ำโขงอาบน้ำในแม่น้ำโขงมาดูภาพนี้กันนะครับคนกำลังนั่งดูดีๆณจุดนี้ก็คือถ้าจำข่าวได้ที่วันลอยกระทงที่มีชาวเขมรลงมาไหว้มาเที่ยวงานลอยกระทงกันนะครับแต่เกิดสะพานหักแล้วมีการเหยียบกันตายเสียชีวิตจำนวนมากมาก่อนยังเป็นสะพานแขวนอันนี้คือภายในวัดพนมนะครับก็มีภาพขาวผนังเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกมีกิจกรรมไปนะนี่คือทางขึ้นนี่คือเงินล้านคือทางหน้าวัดจะเลือกตัวอีสิกเพื่อได้ฟรีเกมมอกปลาวะค่ะปลาตัวนี้นี่ก็ได้กล้าให้ถึงพันไหมใกล้ถึงพันไหมขาดปลาตัวนี้โอ้โหพระเจ้าสิบเอ็ดแล้วครับท่านอันนี้ก็ได้โบนัส1เหรียญมากจ่ายเป็นพันไหมนี่ก็ได้ได้ฟรีมอนครับสิบเจ็ดแล้วโจ๊กไม่ค่อยลงนี่หมายความว่าหายไปแล้วโจ๊กยี่สิบเอ็ดโจ๊กไม่ลงหายไปแล้วครับหม้อแรกมีถึงพันแน่โบนัสไม่ขึ้นโบนัสแปลกไปทิ้งตั้งได้23 24แล้วครับ25แล้วครับไม่มีโจ๊กอีกหมดแล้วครับนี่ได้ฟรีอีกว่านะจะลองเอามาสีดำไม่เคยเอาตัวนี้เดิมมันแรกให้ครับได้โบนัสอีกหนึ่งได้เต็มลายได้500
จ๊กไม่ลงได้หม้อแล้วครับจ๊กตัวเชื่อมไม่มีจ๊กไม่มีจ๊กอยู่จอกอยู่จอกอยู่ไม่อยู่ได้หม้อแล้วครับหม้อที่สามไม่ไม่มีจอกเชื่อมเต็มลายสุดท้ายแล้วครับท่านจะไล่ขึ้นไปไม่มีโจ๊กโจ๊กอยู่โดนัทไม่ขึ้นโดนัทบุ้มดูโบนัสขึ้นขึ้นอันเดียวอะไรวะสามสี่หม้อเอ้ยจะหมดแล้วนะเว้ยตึ๊กมันเชื่อมมาอันสุดท้ายอีกแล้วปุ๊บไม่ได้เป็นนี่สี่หม้อนะสำหรับตัวนี้เนี่ยตัวสุดท้ายผมไล่ขึ้นมาดูดิมันจะให้ไหมขอเต็มลายแล้วกันเถอะนะเนี่ยโจ๊กไม่ลงเลยอ่ะเนี่ยโจ๊กไม่ลงเห็นนะสามนะโอ้โหมาขึ้นทำไมข้างหลังตัวโจ๊กอ่ะไม่ได้สี่หม้อสี่หม้อได้ไม่ได้ถ่ายรูปอีกทั้งงานลืมกลัวผมถ่ายวิดีโอไว้วะเอ้ยตัวนี้โจ๊กไม่ลงทั้งอันเลยนี่นะไม่ให้จริงๆด้วย